เรื่องของการจัดพิธีรดน้ำศพ4นายทหารพรานค่ะที่เสียชีวิตถูกลอบวางระเบิดที่ถนนสายเจาะกือแยสายบุรีนะคะหมู่ที่1ตำบลตะบึ้งนะคะอำเภอปัตตานีค่ะหลังเสร็จพิธีนะคะก็ลำเลียงศพไปที่สนามบินบ่อทองและนำร่างกลับไปยังมาตุภูมิอย่างสมเกียรติค่ะเมื่อวันที่22กันยายนที่ผ่านมานะคะพลตรีเกื้อกูลอินนาจักรรองแม่ทัพภาคที่4เป็นประธานในพิธีรดน้ำศพเจ้าหน้าที่ทหารพรานกรมทหารพรานที่44จำนวน4นายประกอบด้วยอาสาสมัครทหารพรานชูวิทย์บุญชูอาสาสมัครทหารพรานณัฐพลรังสิมันตุชาติอาสาสมัครทหารพรานปฐมพรคงใสและอาสาสมัครทหารพรานพิทักษ์คมสิทธิ์ศักดิ์วิเศษสมที่เสียชีวิตจากเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดในขณะดูแลความปลอดภัยเส้นทางให้กับครูในพื้นที่และเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตจำนวน4รายบาดเจ็บ5รายเหตุเกิดบนถนนสายเจาะกือแยสายบุรีหมู่ที่1ตำบลตะบึ้งอำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีค่ะประธานในพิธีก็ได้วางพวงหรีดเคารพศพในนามของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและผู้บังคับบัญชาระดับสูงตามลำดับค่ะจากนั้นได้มอบเหรียญบางระจันและเกียรติบัตรเชิดชูเพื่อเป็นเกียรติแก่วงตระกูลพร้อมทั้งได้มอบเงินช่วยเหลือเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับครอบครัวของผู้เสียชีวิตก่อนที่ผู้เข้าร่วมพิธีทั้งหมดจะร่วมกันรดน้ำศพท่ามกลางบรรยากาศความเศร้าโศกเสียใจของญาติผู้เสียชีวิตและเพื่อนทหารที่เข้าร่วมพิธีเพื่อไว้อาลัยในการจากไปเป็นจำนวนมากหลังจากเสร็จพิธีรดน้ำศพเจ้าหน้าที่ได้เคลื่อนศพผู้กล้าทั้ง4ไปยังสนามบินบ่อทองอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีเพื่อทำพิธีส่งศพอย่างสมเกียรติก่อนจะนำร่างกลับไปยังมาตุภูมิโดยร่างของอาสาสมัครทหารพรานณัฐพลรังสิมันตุชาติที่จังหวัดนครศรีธรรมราชอาสาสมัครทหารพรานพิทักษ์คมสิทธิ์ศักดิ์วิเศษสมจังหวัดเพชรบุรีอาสาสมัครทหารพรานปฐมพรคงใสจังหวัดตรังและอาสาสมัครทหารพรานชูวิทย์บุญชูจังหวัดปัตตานีอย่างสมเกียรติค่ะ